ลองซูมเข้าไปดูรายละเอียดงานนะครับตอนนี้ก็คือได้คัดเนียนมากๆแล้วนะครับลองเปลี่ยนพื้นหลังดูนะครับว่าสีเข้มสีอ่อนนะครับเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดดูแล้วโอเคนะครับแสดงว่ารูปภาพที่เราได้คัดนะครับสามารถใส่ได้กับทุกพื้นหลังเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง myo channel กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคการได้คัดแบบมืออาชีพนะครับด้วยเครื่องมือ Pen t o o น มือใหม่ก็สามารถทําได้นะครับดูคลิปนี้ได้เลยโอเคสําหรับมือใหม่นะครับใครที่ยังเคลื่อนที่ใน Photoshop ยังไม่เป็นนะครับหรือว่ายังไม่คล่องเท่าไหร่วิธีก็คือกดอัติเนที่คีย์บอร์ดค้างไว้นะครับจากนั้นเลื่อนสกอร์เมาส์เข้าไปที่รูปเลยนะครับเลื่อนออกก็จะเป็นการซูมออกนะครับเลื่อนเข้าก็จะเป็นการซูมเข้านะครับโอเคถ้าเราจะเคลื่อนที่ไปบริเวณใบหน้าเรานะครับให้เรากดสเปกบาร์ค้างไว้นะครับ รูปเคอร์เซอร์เมาส์ก็จะเปลี่ยนเป็นรูปมือนะครับแบบนี้จากนั้นเราก็คลิกดึงคลิกดึงแบบนี้ได้เลยครับคลิกดึงแบบนี้ได้เลยกดสเปกบาร์ค้างไว้คลิกดึงคลิกดึงแบบนี้ได้เลยนะครับโอเคเข้าสู่วิธีการใดคัดน,นะครับให้เราดูที่แถบเลเยอร์นะครับเราจะทําการ Copy ปีเลเยอร์ตัวนี้นะครับขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์นะครับด้วยการคลิกแล้วก็ดึงมาที่รูปบวกข้างล่างนี้นะครับแล้วก็ปล่อยเมาส์ได้เลยนะครับ เราก็จะได้เลเยอร์เพิ่มขึ้นมา1อันแล้วจากนั้นให้ไปเลือกเครื่องมือ p e n t ู o l เลยเครื่องมือตัวนี้นะคลิกเข้าไปครับไปดูแถบด้านบนนะครับใครที่เป็นเชฟอย่างนี้นะครับให้เปลี่ยนเป็นพาดน,นะครับโอเคจากนั้นให้เราทำการซูมเข้าไปครับยิ่งซูมเยอะยิ่งดีนะครับเวลาเราได้คัดงานมันจะได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับจากนั้นเราก็เริ่มคลิกจุดแรกได้เลย คลิกจุดที่2ครับคลิกค้างไว้นะครับแล้วก็ค่อยๆดึงมันออกมาแบบนี้โอเคมานี้นะครับจากนั้นถ้าเราคลิกจุดที่3เลยนะครับตัวเส้นไกด์ตัวนี้นะครับตัวขาตัวนี้นะมันจะบังคับเส้นนี้นะครับให้มันโค้งนะครับให้เรากด c t r โทรกลับไปก่อนนะครับจากนั้นให้เรากดอัติเนตค้างไว้นะครับแล้วก็คลิกตรงจุดตรงนี้นะ คลิกไปหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะตัดขาเส้นไกด์ตัวนี้ออกไปเลยนะครับเราก็จะสามารถเริ่มจุดต่อไปได้เลยนะครับดึงออกมาประมาณนี้นะครับคลิกจุดต่อไปเลยครับคลิกดึงคลิกดึงแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ถนัดนะครับเพื่อนๆสามารถเอ่อคลิกจิ้ม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 แบบนี้ไปเลยก็ได้นะครับจิ้มต่อจุดไปเลยนะครับคลิกต่อจุดไปเลย ถ้าเพื่อนๆคลิกต่อจุดบริเวณนี้นะครับไอตัวเส้นเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยคมนะครับผมแนะนําว่าเพื่อนๆควรจะหัดใช้วิธีการคลิกแล้วก็ดึงเส้นให้มันโค้งแบบนี้นะครับดึงเส้นให้มันโค้งแบบนี้ไปด้วยอ่าประมาณนี้นะครับถ้าชํานาญแล้วนะครับเวลาเราจะดึงโค้งเนี่ยถ้าเกิดเส้นไกด์มันมาระยะประมาณนี้นะเราก็สามารถคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ดึงโค้งแบบนี้ได้เลยนะครับ ดึงโค้บแบบนี้ได้เลยอ,อ่มาดูตรงเส้นที่มันพองออกมาจากงานของผมนะผมสามารถกดอัตเนตค้างไว้นะแล้วก็จิ้มที่ตัวเส้นไกด์ตัวนี้นะแล้วก็ดึงเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องหักขาเส้นไกด์ตลอดนะครับสามารถปรับได้นะครับอ่าอย่างนี้ต้องหักขาเส้นไกด์แล้วครับหักขาเส้นไกด์แล้วก็คลิกไดคัต แล้วก็ได้คัดแบบนี้ครับไปเรื่อยๆเลยถ้ามันอยู่บริเวณใกล้เส้นผมแบบนี้แล้วนะครับให้เพื่อนๆคลิกออกมาแบบนี้ได้เลยนะครับก็คือได้คัดให้มันออกนอกแบ็กกราวด์มาเลยนะครับเมื่อใกล้ถึงบริเวณสุดขอบรูปแบบนี้นะครับเราสามารถได้คัดให้มันเกินรูปภาพออกมาได้เลยนะครับแล้วก็ทำการได้คัดต่อไปเรื่อยๆนะครับ โอเคเมื่อถึงจุดสุดท้ายนะครับแล้วคลิกจบได้เลยนะครับจากนั้นก็ซูมเมาส์ออกมาคลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่ Make Selection ตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยจากนั้นกดโอเคครับเสร็จแล้วเราก็มาคลิกที่เลเยอร์ที่เราจะได้คัดนะรูปนี้นะครับจากนั้นมาที่ Add Layer Mask นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับ ตอนนี้ภาพของเราถูกได้คัดแล้วนะครับลองปิดตาเลเยอร์แบ็กกราดูโอเคภาพของเราได้ถูกได้คัดเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ผมจะมาเก็บรายละเอียดงานในส่วนของช่องบริเวณนี้นะครับกับบริเวณนี้โอเคเราก็ใช้เครื่องมือเพนทูลเหมือนเดิมนะครับในการเก็บรายละเอียดงานนะครับก็คือเราก็ค่อยๆจิ้มไปทีละจุดเหมือนเดิมนะครับ โอเคเมื่อเราคลิกจบเส้นแล้วนะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ไปที่ Make Selection เหมือนเดิมนะครับจากนั้นกดโอเคเราได้ Selection มาแล้วนะครับคราวนี้เราจะใช้เครื่องมือ Brush Tool ตัวนี้นะครับจากนั้นให้เราเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับเพิ่มขนาดหัวแปรงนะครับกดบอไบไม้ลอลิงที่คีย์บอร์ดนะครับ เป็นการเพิ่มหรือลดขนาดหัวแปลงนะครับเราก็ทําการระบายลงไปในบริเวณนี้ได้เลยนะครับโอเคจากนั้นกด c t r l d นะครับเพื่อเอา selection ออกโอเคแล้วเราก็ใช้เครื่องมือเ e น t o o l นะครับเก็บรายละเอียดในส่วนต่อไปวิธีทําก็เหมือนเดิมเลยครับกดไดคัดนะครับเหมือนเดิมโอเคเมื่อเราได้คัดเก็บรายละเอียดทุกจุดแล้วนะครับ เราก็ไปดูในส่วนของเลเยอร์เลยนะครับเราก็จะทําการเราก็จะทําการ Copy l a y เลเยตัวนี้ขึ้นมาอีก1 l ึ่งเลเยอร์นะครับด้วยการคลิกแล้วก็ดึงไปที่รูปบวกด้านล่างเหมือนเดิมโอเคเสร็จแล้วก็เปิดตาเลเยอร์นี้เลยครับกด c อนโทรลที่คีย์บอร์ดค้างไว้นะครับแล้วก็มาคลิกตรง l a เยอร์แมสตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยจากนั้นให้เราไปที่ด้านบนครับไปที่ Select จากนั้นไปที่ Select and m a s k นะครับคลิกเข้าไปเลยโอเคเราก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับคราวนี้เราจะมาเก็บรายละเอียดในส่วนของเส้นผมนะครับก่อนให้เราไปเลือกหัวแปรงตัวที่2นะครับตัวนี้คลิกเข้าไปเลยจากนั้นทำการซูมเข้าไปครับปรับขนาดหัวแปรงให้เหมาะสมนะครับกดบอไไมลอลิงที่คีย์บอร์ดได้เหมือนเดิมเลยแล้วเราก็ระบายนะครับระบาย แปลงตัวนี้นะครับในบริเวณขอบเส้นผมของเรานะครับที่เราใดคัดยังไม่เนียนครับระบายลบสีขาวออกไปเลยนะครับโอเคเมื่อเราระบายบริเวณขอบผมของเราเรียบร้อยแล้วนะครับให้มาดูที่แถบขวามือนะครับเลื่อนลงมาครับจะเจอในส่วนของการปรับตั้งค่าต่างๆนะครับตัวนี้สมูทนะครับก็คือความความโค้งของเส้นตัดนะครับก็คือถ้าเกิด สมมติว่าเส้นตัดเราเป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราปรับขึ้นนะครับความโค้งมันก็จะมากขึ้นนะครับเราปรับขึ้นความโค้งก็จะมากขึ้นแต่ว่าในรูปของเรานะครับเป็นเป็นรูปคนมันไม่ค่อยมีเหลี่ยมนะครับมาอาจจะไม่เห็นนะครับโอเคส่วนต่อไปนะครับตรงนี้เฟร์เรอร์นะครับตัวนี้เป็นความฟุ้งนะครับถ้าเกิดเราปรับเยอะนะครับรอสักแป๊บหนึ่งนะครับมันก็จะฟุ้งออกนะครับความฟุ้งของเส้นนะครับตอนนี้มันฟุ้งอยู่นะครับ่าลองลองปรับขึ้นไปอีกแน่มันก็จะฟุ้งแบบนี้เลยนะครับ ถ้าเราปรับเยอะโอเคในส่วนนี้นะครับผมก็จะปรับประมาณสัก1 1.5 1.2ถึง1.5นะครับประมาณนี้นะครับส่วนต่อไปนะครับมันก็จะเป็นคอนชาดนะครับมันก็จะเกี่ยวยงกับเฟอร์ตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราปรับเฟอร์ตัวนี้นะครับเยอะนะครับขอบมันฟุ้งแล้วใช่ไหมถ้าเราปรับคอนชาดขึ้นนะครับตัวตัวคอนชาดนะครับมันก็จะทําให้กลับมาคมเหมือนเดิมนะครับอ่าประมาณนี้ พวกนี้ลองปรับเล่นดูได้นะครับเพราะว่าแต่ละรูปมันก็อาจจะต้องปรับแต่งไม่เหมือนกันนะครับต้องลองปรับแล้วก็ดูเอาเองนะครับว่าแบบไหนมันเป็นคุณภาพรูปภาพที่ดีที่สุดนะครับของเราโอเคส่วนต่อไปนะครับช h ฟเอ็นะครับตัวนี้ถ้าเราปรับลดลงมานะครับตัวเส้นที่เราได้คัดนะครับมันก็จะกินขอบงานเข้ามานิดนึงนะครับถ้าเราปรับมากขึ้นนะครับตัวเส้นที่เราได้คัดนะครับมันก็จะเกินออกจากรูปของเราไปเลยนะครับ ตัวนี้นะครับส่วนมากก็จะปรับลดลงนะครับผมก็จะปรับอยู่ประมาณลบ12นะครับโอเคประมาณนี้ก็ได้แล้วนะครับจากนั้นก็กดโอเคได้เลยโอเคมันก็จะได้เส้นปรับแบบนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นให้เรามา add layer mask ตัวนี้เลยคลิกเข้าไปเลยนะครับปิดตาเลเยอรด้านบนนะครับดึงมาไว้ด้านล่างโอเคตอนนี้ก็จะได้รูปภาพที่ได้คัดเรียบร้อยแล้วนะครับ คราวนี้เราก็ลองใส่แบ็กกราวดูนะครับมาที่รูปครึ่งวงกลมตัวนี้ครับคลิกขึ้นมาจากนั้นไปที่ solid color ครับอลองเปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับว่ารูปภาพเรามีความ,มกลมเกลืนกับสีขาวได้มากน้อยขนาดไหนนะครับทาเป็นรูปภาพสีขาวนะครับภาพโอเคไหมแล้วถ้าเป็นสีดำละ่ะ ามาดูมาดูในส่วนของสีสว่างนะครับสีสว่างแล้วก็สีเข้มนะครับสีโทนมืดนะครับดูพวกสีเขียวนะครับถ้าสว่างเป็นยังไงถ้าเข้มเป็นยังไงนะครับลองดูดีๆนะครับว่าตัวภาพของเราสมบูรณ์หรือเปล่านะครับนี่ถ้าเล็บมันแหว่งนะครับเล็บในส่วนนี้แหว่งเราก็สามารถแก้ไขได้ในเลเยอร์แมสสนะครับ ด้วยการคลิก Layer ร์แมสนะครับแล้วก็ไปที่เครื่องมือ brush tool ตัวนี้นะครับจากนั้นให้เราทำการเปลี่ยนเป็นสีขาวครับลดขนาดหัวแปลงลงนิดนึงนะครับคลิกขวาครับตั้ง hardness ประมาณสัก80%ประมาณนี้ครับแล้วก็ทำการเพิ่มเล็บของเราเข้าไปโอเคส่วนไหนมันขาดเราก็สามารถเติมได้นะครับถ้าเกิดเราใช้ Layer m a แมนะครับมาดูอีกจุดหนึ่งนะครับในบริเวณของ ขอบเส้นผมของเรานะครับมันก็จะมีติดขาวๆอยู่เราก็สามารถใช้ layer mask นะครับแล้วเราทำการเปลี่ยนเป็นสีดำครับปรับขนาดหัวแปรงให้เหมาะสมนะครับคลิกขวาแล้วก็ปรับ h a r d n e s ให้สัก20นะครับต้องลองปรับดูนะครับผมก็จะระบายลบลงไปในส่วนของสีขาวๆนะครับผมอยากให้งานมันเนียนมากขึ้นนะครับเราก็จะระบายขอบขาวๆนะครับออกไป ในส่วนหูมันแหว่งนะครับแล้วก็ใช้สีขาวนะครับในการเติมถ้าสีดำมันก็จะเป็นการลบออกนะครับเราสามารถเปลี่ยนสีตรงนี้นะครับด้วยการกดปุ่ม x ที่คีย์บอร์ดนะครับกดปุ่ม x ที่คีย์บอร์ดนะครับมันก็จะทำการเปลี่ยนสีได้เลยนะครับถ้าลบส่วนที่เป็นสีขาวออกแล้วนะครับมันยังไม่เนียนมากพอนะครับให้เพื่อนๆมาดูที่เครื่องมือตัวนี้เลยเบิร์นทูนะครับ มันก็จะทําการเติมสีดําเข้าไปนะครับแต่ว่าเราต้องมากดที่เลเยอร์รูปของเรากันนะให้ตัวกรอบนะครับมันมาอยู่ที่รูปภาพของเรานะจากนั้นเราก็คลิกเข้าไปเลยนะครับอ่ะมันก็จะเป็นการเพิ่มสีดําเข้าไปนะครับในบริเวณเส้นผมของเรานะครับพอระบายลงไปแล้วนะครับมันก็จะดูเนียนมากขึ้นนะครับเนียนตามากขึ้นนะครับมันเหมือนเป็นการเติมสีดําเข้าไปนะครับดูภาพรวมนะครับ ขอบเส้นผมที่เป็นสีขาวนะครับก็ได้ออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราจะใส่พื้นหลังสีเข้มหรือสีอ่อนก็สามารถทำได้ทุกสีเลยนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิธีการดคัตงานแบบมือชีพนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับกราฟิกนะครับหากมีข้อสงสัยตรงไหนหรืออยากให้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์วิธีด้านล่างได้เลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับ